่เคยได้กล่าวกล้องสปีดยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับมาอยู่กับพวกเราคนทำเพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นสับคนรักเพลงนะครับผมวันนี้เรามาดูอะไรกันเลยครับพี่เอาอะไรมา ETC ชวนมาแจมนะครับคัฟเวอร์เพลงเลือดกรุ๊ปบีเลือดกรุ๊ปบีโดยที่มี EP นี้ก็มีเกสเป็นพี่โอ๊ตปราโมทนั่นเองผมพี่โอ๊ตมาร้องด้วยเหรอใช่โอ้ก็พี่โอ๊ตก็เป็นนักร้องมาก่อนเป็นตลกแต่เขาเสียงดีมากนะผมชอบเสียงเขามากเลยอ่ะก็พี่เรียนกับเขาอ่ะรุ่นพี่อะไรนะมึงพูดอะไรนู้นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยไม่ได้เหรอพี่เรียนกับเขาอ่ะครับเนี่ยเออก็รุ่นเดียวกันน่ะแต่พี่เขาเป็นพี่4ปีเขาซิลมาเรียนรังสิตดนตรีด้วยกันนี่แหละก็อยู่โปรดักชันเหมือนมึงอ่ะมารุ่นพี่มึงนั่นแหละเอางี้ดีกว่าเป็นรุ่นพี่ของคณะวิทยาลัยดนตรีครับรังสิตนี่แหละแล้วก็ในสมัยนั้นเอางี้ดีกว่าสมัยย้อนไปตอนนู้นเนี่ย ECC จะเป็นวงที่เรียกว่านักดนตรีทุกคนต้องไปดูครับเพราะเขาคือเทพอ่ะผมว่าเขามีลายเซ็นที่เขาคือเทพด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวถึงจะเป็นสมัยเดี๋ยวนี้นะครับแบบบางทีเราไปเที่ยวบางที่ก็ยังเห็นคนเขาเปิดเขายังร้องเพลงของ ETC กันอยู่เลยนะครับพี่ก็เขาก็ยังไม่แก่เขาก็ยังเป็นวงที่แบบว่าอัปเดตตลอดเวลาเคยพูดไปแล้วว่าวงนี้เขาอยู่ได้ทุกสถานการณ์ถ้าเขาเรียกว่าดนตรีมันไม่ตายเขาได้ไม่ตายเจนทุกรุ่นเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วไงก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยไหมครับพี่ก็ไม่รู้ว่าอีซีจะเรียบเรียงเลือดกูบีมาแบบไหนก็หวังว่าจะแม่งหูทองคำแน่ๆลองดูกันแล้วกันไงก็3 2 1 let's go นะครับขึ้นมาก็พอแล้วที่โอ้โหอ่อนด้วยบอกฉันจนวันนั้นก็ยังไม่อาจโอ้วางได้แล้วนานวันนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแป๊บสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันแต่ทำแล้วไม่ได้สมหวังหรืออาจเป็นเพราะเพื่อนดูหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นเป็นสิ่งของดวงดาวเลยทำให้ฉันเป็นคนที่มีอยู่ใช่ไหมก็แค่การมีใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมThank you.
แต่ทำและไม่เคยสมหวังเรือเป็นต้นเรือดูหรือเปล่าเรือเป็นที่รักสีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำมันโสดอยู่ใช่ไหมสีน้ำตาไม่เคยได้ใจพอร้องคู่กันแล้วมันไม่พอใจจะเอาอะไรเธอก็ว่ามาบอกมันนะที่เธอต้องการเธอชอบคนแบบไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งในที่เขาทำฉันนั้นก็ทำไปทำไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะเพียงดวงดาวหรือเป็นที่รักสีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องทำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเพราะแค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำวันโสดอยู่ใช่ไหมจริงเดี๋ยวขนลุกเลยแม่งดีสัตว์ดีมากดีอีกรสชาติหนึ่งไม่ได้บอกว่าต้นฉบับไม่ดีเท่านะแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นดนตรีสดแล้วมันแบบทัดใจสัตว์เลยแล้วพอเขาเล่นแล้วมันเหมือนเป็นแนวของเขาเออมันเป็นเพลงเขาไปเลยซีเลยมันเหมือนว่าที่พี่พูดอ่ะแหมเล่นคัฟเวอร์เพลงใครก็ออกมาเป็นเพลงตัวเองครับเนี่ยแม่งใช่จริงจริงคือแบบเขามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวตนตัวเองสูงมากเลยมันคือคนแบบนี้คือแบบมันคือแบบหนึ่งต้องฟังเพลงเยอะมากๆจนมันเอามาเป็นตัวเองได้แล้วอะฟังเยอะๆจนมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็การเรียบเรียงอย่างที่บอกที่นึกถึงวงโตโต้เพลง I'll Be Over You เฉพาะท่อนฮุกช่วงฮุกหนึ่งสองอะต๊อกอย่างนั้นเลยเปียโนกับได้กลิ่นเปียโนกับร้องคล้ายเฉยน่าจะเอากลิ่นมาอะไรเงี้ยจะไม่ได้บอกเป็นเรื่องประเด็นในการเรียบเรียงใหม่แล้วก็ท่อนที่ชอบมากๆคือท่อนที่ฮุกสุดท้ายจะมีอะไรที่พลาดตรงไหนที่มันตึม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 อันเนี้ยเขาไหลๆเลยอันเดิมมันต้นฉบับอะรู้สึกมันขัดนิดหน่อยตรงนั้นมันจะดูขัดหน่อยอันเนี้ยเขาจะโฟล์ไปเลยสำเนียงของแต่ละคนไปนะครับของต้นฉบับอาจจะเป็นแบบนี้เราอาจจะชอบการส่งเข้าฮุกสุดท้ายตัวนี้มากกว่าแต่ผมว่ามันเนียนกริบเลยครับ มันสมูทแม่งแบบสดจัดแม่อารมณ์ค้างว่ะขออีกเพลง อีกเพลงเพลงพี่โอ๊ตแน่เพลงพี่โอ๊ตเองเลยก็ชื่อสุขสันต์วันเจ็บเพลงนี้
พี่รู้การเริ่มต้นการแต่งเขาก็คือเขาพี่แม็กซ์สลันน่ะคนที่แต่งเพลงให้ EDC เหมือนกันเป็นคนทำให้แล้วก็บอกว่าเรฟเฟอเรนซ์เพลงนี้เขามาจาก EDC เหมือนกันเพราะว่าพี่โอ๊ตหนึ่งในไอดอลพี่โอ๊ตเนี่ยคือ EDC เพลงนี้แล้วจาก EDC ไม่ได้มีส่วนเล่นอะไรนะ อาจจะมีแบบว่าเป็นแบบประมาณแบบมาเรียกว่าอะไรร้องประสานให้อ่ะพี่หนึ่งประสานเพลงนี้ให้นะต้นฉบับว่าพี่หนึ่ง EDC นี่แหละใช่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยแล้วกันไหนๆแล้วเขาบอกว่า reference เพลงนี้คือ ETC ไอดอลพี่โอ๊ตก็ ETC แล้ว ETC มันเล่นให้พี่โอ๊ตเนี่ยมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะพีคมากมันจะพีคขนาดไหนลองแบบนี้สุขสันต์วันเจ็บไป3 2 1 Let's go นะครับความรักที่มันต้อง
โคตรฟูฟิวแม่ที่อยู่อ่ะฟูฟิวเหี้ยผมขออนุญาตนิดนึงนะครับตั้งแต่ดูมา2คลิปแล้วผมอยากรู้ว่าพี่1 EDC ลูก40ต้นๆอุ๊ยเค้า41 42เค้าบอกว่ารุ่นเดียวกันกับพี่ป๊อปปองกูลบวกลบนะแต่น่าจะบวกเพราะพี่ป๊อปเรียกพี่1เพราะว่าเค้าดูพี่ป๊อปเรียกพี่1วันพี่อ่ะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่พี่1ดูไม่แก่นะเว้ยดูแบบยังอายุน้อยผิวพันเลยอ่ะก็เพลงนี้ที่บอกว่าก็คือมันน่าจะฟูลฟิลพี่โอ๊ตเลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งในวงไอดอลพี่โอ๊ตที่ชอบมากๆก็คือ EDC ไม่ได้ชอบมากๆขนาดนั้นโคตรชอบต้องเรียกว่าเป็นแรงกันเลยใช่ไหมครับด้วยอย่างนึงเราก็เพลงนี้บอกว่าเรฟเฟอเรนซ์คือ EDC เลยคนแต่งก็เป็นโปรดิวซ์ก็เป็นโปรดิวซ์ที่แต่งให้ EDC มาหลายๆเพลงแล้วพี่แม็กซ์สลันแต่งแม็กซ์สลันนี่แต่งให้หลายคนถ้าแบบผลงานเด่นๆก็จะเป็นแบบพวกกังเชียงใหม่ทั้งหมดนะจะเป็นอินิวจิ๋ว EDC เยอะแยะมากๆจำไม่ได้แต่ว่าอินิวจิ๋วก็เยอะ EDC ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็เพลงนี้ก็จะแบบเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรในอัลบั้มแก่นของพี่โอ๊ตในอยู่ในอัลบั้มนั้นเนี่ยมันดันเป็นเพลงที่เรา พี่ชอบที่สุดเหมือนกันแล้วเขาดันเลือกเพลงนี้มาคัฟเวอร์กับ EDC แบบโอ้แม่งลงล็อกมากมากเลยกูแม่งโคตรชอบพี่เฮียไม่ใช่ชอบธรรมดาโคตรชอบเลยคงจะรู้สึกเหมือนกันเนี่ยแบบรู้สึกแทนพี่โอ๊ตได้เลยแบบแม่งปลื้มใจโคตรเลยว่าเพลงนี้แบบในที่สุดกูมาเล่นกับวงออริจินอลที่กูชอบมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาเจอกันบ่อยแล้วมาไวลงไวไลฟ์ไปแคมปิ้งกันแต่หมายถึงว่าเล่นด้วยกันอ่ะอาจจะไม่เคยแบบนี้เล่นด้วยกันพร้อมกันทั้งวงเพลงที่พี่โอ๊ตปาโมทเขาเป็นเพลงที่เขาร้องด้วยครับใช่เป็นเพลงของพี่โอ๊ตที่ EDC ออกมาเล่นอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบแม่งปลื้มใจมากมากอะไรเงี้ยก็ดีนะครับดีมากมากเลยอยากให้ทุกคนไปลองดู EDC ชวนมาแจม EP เต็มๆก็ได้ของอันนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกคนได้ก็สับใครที่อยากลองไปฟังกันก็ศิลปินรับเชิญเยอะแยะก่อนหน้านี้มีเพียวเดอะไวท์มีพี่ว่านมีพี่ป๊อปมีโนวันเอลส์มีอะไรอีกอะเยอะแยะเลยก็ช่องนี้เป็นช่องดนตรีที่ดีมากมากสำหรับดนตรีสดลองไปดูกันแล้วก็มีสาระด้วยนอกจากที่เราจะฝากช่องนี้นะครับขออนุญาตฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe รีบกดไลค์รีบกด Subscribe เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยครับครับไลค์ Subscribe Donate แล้วก็ช่องทางติดตามแล้วก็มีพิมพ์คอมเมนต์เพื่อจะรีเควสเพลงให้เรารีแอคแนะนำเพลงมาได้เพลงไหนตามมันออกเยอะจนตามไม่ทันเหมือนกันก็แนะนำเรามาด้วยแล้วก็ก็อย่าลืมนะครับคอนเทนต์เลี้ยงชั่นสำหรับคนนักเพลงก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย